CNET Podcast รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการลอทอล์กกับสว.สวัสดีครับกรณีที่เขียนใจรายงานสมาชิกวุฒิสภาเดี๋ยวต้องนัดกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาครับถ้าพูดถึงปัญหาเนี่ยผมจะย้อนไปนิดหนึ่งให้ดูและรับทราบเรื่องของสถานการณ์ก่อนคือต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของนโยบายวางแผนครอบครัวในเรื่องของการคุมกำเนิดตั้งแต่ปี13นะครับซึ่งทำให้อัตราการเกิดเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขทำให้คนไทยเนี่ยอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นโครงสร้างประชากรของไทยเนี่ยในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนั่นก็คืออัตราของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศเนี่ยสูงขึ้นมากขณะที่เด็กเกิดใหม่เนี่ยน้อยลงเป็นสถานการณ์ที่ถ้าจะว่าไปแล้วทั่วโลกก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันแต่ของไทยเนี่ยที่น่าตกใจและที่ตระหนักก็คือว่าในปี2564เนี่ยปรากฏว่าอัตราของการเกิดกับการตายเนี่ยกราฟของมันเนี่ยมันมาเท่ากันนั่นก็คือหมายความว่าอัตราการเกิดลดลงอัตราการตายเนี่ยสูงขึ้นมันมาบรรจบกันเมื่อปี2564คงจะเป็นเรื่องของโควิดด้วยครับแบบว่าโดยสรุปแล้วหลังจาก2564อัตราการตายเนี่ยมากกว่าอัตราการเกิดอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยตั้งแต่ปี2553พูดง่ายๆว่าอัตราส่วนให้เข้าใจง่ายๆนะฮะเดินมา10คนเนี่ยเมื่อปี53เนี่ยเป็นผู้สูงวัยแค่1คนก็คืออายุเกิน60แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ในปี2564คือเดินมา5คนเนี่ยเป็นผู้สูงวัยแค่1คนเมื่อกี้บอก10คนเป็นผู้สูงวัย1คนอันนี้5คนเป็นผู้สูงวัย1คนก็คือเราเป็นซะ20กว่าเปอร์เซ็นต์ละและที่น่าตกใจก็คืออีกประมาณ10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดที่เรียกว่าซุปเปอร์เอจโซไซตี้เนี่ยประมาณปี2574โดยประมาณนะฮะก็จะเป็นสัดส่วนประมาณ 30% นี่แหละครับถ้ายังได้จะบอกว่าเอ๊ะคนไทยอายุยืนขึ้นมันดีมั้ยต้องบอกว่าฟังดูเหมือนจะดีนะแต่เรามีสุภาษิตอันนึงบอกว่ายิ่งอยู่นานยิ่งอมทุกข์อมโลกประเทศไทยก็เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาสุขภาพของคนไทยที่คือใจว่าคนไทยยิ่งสูงวัยเนี่ยกับต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยเรื้อรังแล้วก็อยู่ในสภาวะทุพพลภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้สูงอายุเองต่อครอบครัวต่อรัฐที่ต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมหาศาลมาดูแลสุขภาพเพราะว่าสังคมสูงวัยเนี่ยมันไม่ใช่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างเดียวมันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรมากมายซึ่งจะเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมของระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นกรรมธิการสาธารณสุขเราตระหนักเรื่องนี้เราก็มีการตั้งอนุซึ่งผมเป็นอนุกรรมธิการศึกษาเรื่องนี้ใช้เวลาศึกษาอยู่เกือบปีก็ได้ทำรายงานมา100กว่าหน้าเป็นฉบับสมบูรณ์นะครับที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวานซืนนี้เองที่เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาไปเรียบร้อยก็ได้รับความเห็นชอบนี่แหละคือสถานการณ์ที่เห็นว่าสถานการณ์ผู้สูงวัยของเราเนี่ยมันกระทบต่อเรื่องปัญหาสุขภาพที่จะต้องดำเนินการคิดช่วยเหลือการดูแลในการแก้ไขปัญหาทำนองนี้นะครับคือปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมันมีปัญหาเชิงระบบอยู่มากมายหลายประการแต่ว่าถ้าจะดูเฉพาะเรื่องของระบบสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกกันว่าระบบของเรานี่ต้องใช้ภาษาชาวบ้านบอกว่าอมโลกคือมันมีทั้งอยู่ในสภาวะที่มองเห็นแล้วก็สภาวะที่มองไม่เห็นเพราะว่าความท้าทายเนี่ยมันมีอยู่มากมายนะเรื่องสังคมสูงวัยเนี่ยก่อนไปถึงปัญหาอุปสรรคเนี่ยผมจะพูดเรื่องความท้าทายก่อนต้องบอกว่าความท้าทายอันดับแรกคือยิ่งสูงวัยการเจ็บป่วยและตายก็มากขึ้นยิ่งสูงวัยการเป็นโรคเรื้อรังก็มากขึ้นยิ่งสูงวัยยิ่งเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังอีกค่าใช้จ่ายของครอบครัวก็มากขึ้นปัญหาตามมาคือเศรษฐกิจก็ถดถอยปัญหาตามมาคือภาวะปัญหาแรงงานก็มากขึ้นก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพทางการเงินการคลังของประเทศอันนี้ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูเรื่องปัญหาเรื่องอุปสรรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่กรรมาธิการได้รวบรวมมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับในเอกสารเนี่ยเกือบ10หน้าผมจะสรุปเป็นหัวข้อมาให้เข้าใจท่านผู้ฟังได้รับทราบเพียงคร่าวๆอันแรกที่มีปัญหาเรื่องของ
ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของระบบการเงินการคลังของเราแล้วก็เรื่องงบประมาณต้องบอกว่าเรามีปัญหาในเรื่องของ GDP โดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาการเงินการคลังเราก็ต้องใช้เงินไปเรื่องการอื่นมากมายความเหลื่อมล้ำเรื่องอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ประการแรกคือเรื่องการเงินการคลังและงบประมาณอันที่สองคือเรื่องคนคนต้องบอกว่าระบบสุขภาพของเราเนี่ยขาดแคลนบุคลากรทุกสาขาเลยก็ว่าได้เรื่องแพทย์พยาบาลภิสัชกรทันตแพทย์นักกายภาพบำบัดนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ต่างเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการขาดแคลนบุคลากรก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแพทย์แล้วเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุซึ่งถ้าหากว่าขาดแคลนเนี่ยการดูแลเนี่ยทางระบบมันก็เสียหายอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องหาทางแก้ไขประเด็นถัดมาคือความท้าทายและก็ปัญหาในเรื่องของตัวผู้สูงอายุเองผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากที่สร้างปัญหาก็คือท่านเป็นโรคเจ็บป่วยมีโรคเรื้อรังอยู่แต่ท่านไม่ทราบท่านไม่ทราบว่าท่านเป็นป่วยเรื้อรังแล้วก็เป็นโรคหนักขึ้นมากขึ้นในที่สุดก็เจ็บป่วยหนักจากที่ต้องรักษาเพียงแบบไปกับ OPD เคสก็กลายเป็นต้องรักษาไว้ในโรงพยาบาลถามว่าท่านไม่ทราบเพราะอะไรหนึ่งเรื่องของการดูแลตนเองการดูแลสุขภาพของตนเองคือไม่ได้ใส่ใจสองคือขาดในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวที่เราอาจจะบกพร่องในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุบิดามารดาปู่ย่าตายายในครอบครัวคือได้ดูแลแต่ว่าก็ไม่เต็มที่สามขาดแคลนในเรื่องของการความตระหนักรู้ภาษาแพทย์ภาษานักสาธารณสุขเรียกว่า health literacy คือความรอบรู้ด้านสุขภาพท่านขาดในเรื่องขององค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองไม่ได้ตรวจเช็คร่างกายไม่ได้ตรวจโรคตรวจร่างกายประจำปีก็ไม่ได้ดูแลและขาดความรู้ในการดูแลเรื่องหวานมันเค็มเรื่องโรคเรื้อรังเรื่องความดันโลหิตสูงเรื่องการออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่คือปัญหาของตัวผู้สูงอายุเองซึ่งเป็นปัญหาเชิงระบบที่รัฐจะต้องให้ความสนใจนะดูแลให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารถัดมาที่เป็นปัญหาคือการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวญาติเราสร้างระบบที่ดีประเทศไทยเนี่ยเป็นแถวหน้าของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนผมขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเรียกว่า community based คือการดูแลในชุมชนคือเรามีระบบจิตอาสาค่อนข้างเยอะเรามีอสมคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขาจะมาช่วยดูแลเรื่องของข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องเยี่ยมไข้เรื่องเยี่ยมผู้ป่วยเยี่ยมผู้สูงอายุอันนี้เรามีแต่เรามีปัญหาในเรื่องชงระบบคือเราขาดการฝึกอบรมเมื่อกี้บอกขาดเงินขาดงานแล้วนะเราขาดองค์ความรู้เป็นปัญหาสำคัญขาดองค์ความรู้ในการฝึกอบรมไม่เฉพาะอสมแล้วต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวดูแลในชุมชนดูแลในท้องถิ่นผมยกคำว่าท้องถิ่นขึ้นมาถัดไปก็คือปัญหาของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราขาดเป็นช่องว่างเราขาดเงินขาดงานขาดระบบแล้วก็ยังขาดเรื่องของการบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามาช่วยบูรณาการกับรัฐเอกชนในพื้นที่ในชุมชนกับคนในครอบครัวกับผู้สูงอายุเองในการช่วยกันดูแลเราขาดตรงนี้อันนี้เป็นปัญหาสำคัญเพราะฉะนั้นมีรายละเอียดเยอะมากมายนะซึ่งผมฝากไว้ว่าเป็นรอยแหว่งที่เป็นปัญหาอยู่แล้วก็สุดท้ายจริงๆมีเยอะมากมายนะผมมีเวลาน้อยที่จะลงรายละเอียดตรงนี้คือเรื่องของขาดการสนับสนุนอย่างเป็นที่จากภาครัฐขาดบูรณาการเรื่องผู้สูงอายุมันไม่ใช่ดูแลเฉพาะสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวที่มีอยู่เวลานี้นะเป็นเบี้ยหัวแตกอยู่มีกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมอนามัยกรมควบคุมโรคเป็นต้นแล้วก็ยังมีกระทรวงพัฒนาสังคมมีกรมกิจการผู้สูงอายุในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์มีกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีสปสช.ผมพูดเรื่องสปสช.มาต้องบอกว่าสปสช.เป็นกลไกหลักเป็นเจ้าของเงินเม็ดก้อนใหญ่ในการดูแลระบบสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศอยู่เวลานี้โดยเฉพาะของผู้สูงอายุเงินในการดูแลผู้สูงอายุที่สปสช.จัดสรรมาเนี่ยเป็นจำนวนที่น้อยมากจริงๆแล้วเรื่องนี้จะต้องเป็นกองทุนพิเศษในการสร้างระบบสุขภาพตรงนี้ที่ผมฝากเอาไว้นะครับว่าต้องรับต้องให้การสนับสนุนตรงนี้เพิ่มเข้ามา
ระบบสุขภาพที่เราเสนอเนี่ยคือที่ขาดที่แบ่งอยู่เวลานี้นะครับในเรื่องขององค์ความรู้เรื่อง health literacy เราจะเน้นเรื่องของการสร้างนำซ่อมเพราะฉะนั้นรัฐต้องสร้างนำซ่อมคือให้มีความรู้ของการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุถัดมาคือเสนอแนะให้รัฐบาลมีนโยบายให้เรื่องนี้เป็นนโยบายระดับชาติคือเป็นวาระแห่งชาติในการสร้างกลไกสร้างระบบในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่าให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพราะวิกฤตเราบอกแล้วว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็เป็นซูเปอร์เอจโซไซตี้คือเดินมา10คนเป็นผู้สูงวัย3คนแรงงานก็จะหายไปแรงงานที่มีอยู่เงินในครอบครัวคนในครอบครัวเวลาในครอบครัวก็เอาไปใช้ดูแลผู้สูงอายุหมดเพราะฉะนั้นระบบสุขภาพที่เราพึงปรารถนาที่กรรมาธิการศึกษามาคือการดูแลผู้สูงอายุแบบ community based คือดูแลโดยชุมชนโดยใครบ้างครับโดยครอบครัวโดยอาสาสมัครโดยจิตอาสาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้รัฐบาลต้องสร้างระบบต้องให้งบประมาณมีกลไกอยู่สองอันที่เราศึกษามาและเห็นว่าจะต้องเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอันมากที่เราเรียกว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งต้องบอกว่าผู้สูงอายุที่มีอยู่เวลานี้นะที่เราเรียกว่า complete age society เนี่ยประมาณ12ล้านคนนะเรามีผู้สูงอายุ12ล้านคนแต่มีผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐหรือในภาคเอกชนเนี่ยที่เราเรียกว่า caregiver caregiver นี่คือผู้สูงอายุนะครับในกลไกของรัฐและเอกชนเนี่ยมีอยู่แค่เพียงหลักแสนต้นๆแค่นั้นเองจากผู้สูงอายุ12ล้านคน12ล้านคนต่อไปในอนาคตเขาจะต้องเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือการเจ็บป่วยในระยะยาวที่ต้องการการดูแลระยะยาวรัฐต้องสร้างแคร์คีเวอร์ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐหรือภาคเอกชนแล้วก็ถัดไปคือรัฐต้องสร้างบุคลากรผลิตบุคลากรเพิ่มจำนวนงบประมาณแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวแพทย์วิทยาศาสตร์ผู้สูงอายุแล้วก็แพทย์นักกายภาพบำบัดทำหลับทำกายภาพบำบัดให้กับผู้สูงอายุรัฐต้องสร้างกลไกที่เรียกว่า intermediate care คือการดูแลในระยะกลางระยะกลางคือคนไข้ผู้ป่วยที่กลับบ้านเนี่ยกลับบ้านไม่ได้ไม่ครอบครัวไม่พร้อมที่จะดูแลรัฐต้องสร้างสถานพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบบ intermediate care เพื่อลดระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลถัดมาคือรัฐต้องสร้างกลไกที่จะให้เกิด long term care คือการดูแลในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะดูแลแบบประคับประคองนะครับที่ฝากรัฐบาลจะต้องเพื่อดูแลจัดสรรงบประมาณคือคำว่าวาระแห่งชาติอย่างเดียวเนี่ยมันครอบคลุมทุกอย่างครับผมไม่สามารถได้ลงในรายละเอียดได้ว่ามันจะมีโน่นนี้นั่นตามมาอีกเป็นสิบเป็นร้อยประการละครับหน่วยงานผมคงไม่ฝากครับผมลงไว้ในเอกสารเยอะแยะแล้วผมฝากพี่น้องประชาชนก็แล้วกันอันแรกคือท่านต้องเตรียมตัวของท่านเองคือตระหนักในเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุการเตรียมตัวเนี่ยมันก็มีชัยชนะไปแล้วครับเราเตรียมตัวไว้แต่เรายังไม่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยเราก็ยังมีสุขภาพดีก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของลูกหลานและของรัฐคือการดูแลสุขภาพตนเองสร้างองค์ความรู้ที่เรียกว่า health literacy คือความรอบรู้หรือความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจเพราะเรื่องสุขภาพมันไม่ใช่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกายอย่างเดียวมีปัญหาเรื่องสุขภาพใจด้วยต้องช่วยดูแลเรื่องภาวะสมองเสื่อมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะโรคเบาหวานความดันหวานมันเค็มท่านต้องดูแลต่างๆอย่างนี้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองนี่คือดูแลเตรียมไปถึงในภาวะสูงวัยแล้วซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือครอบครัวเตรียมการในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการออมกรรมาธิการเราไม่ได้ศึกษาไปถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเราดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองดูแลตัวเองครอบครัวช่วยเหลือกันประการสุดท้ายครับภาวะอันหนึ่งที่ระบบสุขภาพเรายืนอยู่ได้คือเรื่องของจิตอาสาอันนี้ฝากเอาไว้ครับเรามีอสมที่ส่วนหนึ่งจ้างก็จริงแต่เงินน้อยมากเข้ามาด้วยจิตอาสาเพราะฉะนั้นที่จะฝากพี่น้องประชาชนคือท่านใดที่มีศักยภาพนะครับมีแรงกายแรงใจที่จะช่วยเหลือชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุเรามีระบบสุขภาพอันหนึ่งที่เรียกว่าเพื่อนดูแลเพื่อนญาติดูแลญาติตนเองดูแลตนเองอันนี้ต้องเอามาผสมผสานกันนะครับเพียแพรดูแลเพื่อนบ้านดูแลข้างบ้านดูแลญาติดูแลคนในครอบครัวง่ายๆครับที่ผมฝากเอาไว้คือเรื่องง่ายๆนั่นเองคือจิตอาสานี่คือสำคัญที่สุดครับ